ลายคมๆค่ะคมมากอบแล้วลายไม่หายจะบีบเป็นดอกกุหลาบก็สวยนะคะบีบแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะทำไม่ยากด้วยนะคะลดต้นทุนค่ะไม่ได้ใช้เนยนะคะใช้น้ำมันนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะต้องใส่ไข่นะคะลงในอ่างผสมนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะเปิ้นใช้น้ำตาลทรายวานิลา1ห่อค่ะเป็นน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลานะคะเปิ้นใช้แทนกลิ่นวานิลาใครไม่มีก็ใช้กลิ่นวานิลานะคะหรือกลิ่นเนยอะไรก็ได้จากนั้นนะคะแป้งข้าวโพดค่ะตีจนขึ้นฟูขาวนะคะตีจนขึ้นฟูและขาวสีอ่อนลงนะคะเปิ้นคนเล็กน้อยก่อนที่จะตีนะคะเพื่อไม่ให้ฟุ้งนะคะนี่ค่ะจนข้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะตีต่อนะคะให้สีอ่อนลงอีกเล็กน้อยนะคะนี่นะคะสีเขาจะอ่อนแบบนี้นะคะประมาณนี้นะจากนั้นนะคะเปิ้ลจะใส่นมข้นหวานค่ะจากนั้นตีให้เข้ากันค่ะประมาณ 1-2 นาทีนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทยอยใส่น้ำมันนะคะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ทีใส่ช้าๆนะคะแล้วก็ตีไปด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่นะเพิ่นจะใส่น้ำมันลงไปเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะเพิ่นจะใส่ประมาณ4รอบนะคะนะคะประมาณนี้น้ำมันเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเราค่อยใส่เพิ่มนะคะนะระวังน้ำมันนอนก้นนะคะใส่น้ำมันไปหมดแล้วนะคะ texture ประมาณนี้นะคะให้ดูนะนะคะเขาหยดแต่ว่าช้าช้าประมาณนี้นะคะฟูไม่มีน้ำมันนอนก้นนะคะนะเปิ้ลจะปาดอ่ะทีนึงนะคะทุกอย่างฟูดีนะคะต้องฟูดีไม่มีน้ำมันนอนก้นประมาณนี้นะคะมันจะตีให้เข้ากันอีกสักประมาณครึ่งนาทีนะคะปล่อยนะคะนี่ให้ดูเขาจะประมาณนี้ต้องไหลแล้วฟูนะคะไม่มีน้ำมันนอนก้นนะคะดูด้านล่างด้วยนะคะนี่ไหลแบบประมาณนี้นะคะไหลเปิ้นจะร่อนแป้งและนมผงลงไปนะคะนมผงค่ะแล้วก็แป้งค่ะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันค่ะตลบเอานะคะกวาดก้นอ่างมาดูด้วยนะคะเทกวาดมาดูแบบนี้ด้วยนะคะว่าเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะใส่ถุงบีบได้เลยค่ะเนื้อประมาณนี้นะคะเขาไหลแต่ไม่ไหลมากนะคะไม่ได้ไหลเบานะคะไหลประมาณนี้ให้ดูนะคะเนื้อไหลประมาณนี้แบบนี้นะคะหัวบีบที่ใช้เป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะดาวกระจายแบบนี้นะคะต้องใช้แบบนี้นะคะแล้วเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะเรียบร้อยจับถุงตั้งตรงๆนะคะตั้งแบบนี้นะคะตั้งตรงแบบนี้90องศานะคะนะบีบค่ะให้ได้ขนาดหยุดบีบนะคะดึงขึ้นค่ะนะคะจับตั้งหนี90องศานะคะตั้งฉากนะบีบค่ะได้ขนาดแล้วนะคะหยุดค่ะ
บีบเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกมาแล้วนะคะเขาจะนี่เนื้อประมาณนี้นี่ก็ใส่ออกได้เลยนะคะจะว่าไปนะคะลายคมสวยค่ะเดี๋ยวเขาเย็นแล้วเรามาดูเนื้อคุกกี้กันค่ะนี่นะคะอบเสร็จแล้วก็ยังคมอยู่นะคะลายเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันเดี๋ยวเพิ่นจะบีให้ดูนะคะนี่เป็นคุกกี้เนื้อไม่ใช่เนื้อกรอบนะคะเนื้อเบาๆโปร่งยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะวิดีโอเมนูใหม่ๆค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ